บันเทิงไทยรัฐวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมจะพาไปซอกแทรกเรื่องราวความหวานของคู่จิ้น NY ณเดชน์ยาย่า คู่นี้เนี่ยเวลาเห็นทำงานเนี่ยว่าหวานแล้วใช่ไหมโอ้โหคุณขาเบื้องหลังการทำงานเขาก็หวานหวานยิ่งกว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้เราต้องตามพี่แจ็คเกอรีนแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คน้ำตาลในเลือดกันด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณเซนทันด้วยนะคะก็มาให้เจอกับหนุ่มหล่อสาวสวยกับนาฬิกาค่ะนี่ของณเดชหล่อขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าได้ใส่ไฟมูลเลอร์ด้วยของยาย่าล่ะคะของหนูใส่ Faberge นะคะนี่แบบว่าถ้าบอกว่ามี17 ล้านส่วนของณเดช7 ล้านนะฮะอันนี้7 ล้านไปแล้วไปทำงานแล้วหนีเลยกลับบ้านเลยคือถามว่าอย่างณเดชค่ะเลือกนาฬิกายังไงให้เหมาะกับเราค่ะจริงๆก็ผมว่านาฬิกาผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกาแล้วนะครับจริงๆหนึ่งก็คือนาฬิกาเป็นเหมือนเครื่องประดับอย่างนึงเนาะแล้วก็บ่งบอกได้ถึงว่าเราวันนี้เราเป็นคนแบบไหนเราอยากใส่แบบสไตล์แบบไหนก็บ่งบอกถึงตัวตนของเป็นอัตลักษณ์ของคนนั้นเลยประมาณนี้ค่ะส่วนน้องยาย่าล่ะคะเรื่องแบบสำหรับยานาฬิกาเป็นอักเซสซอรี่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรที่มันแบบมันทำให้ข้อมือของเราดูสวยขึ้นค่ะมันทำให้ total look นาฬิกาสามารถเปลี่ยนให้ชุดธรรมดากลายเป็นชุดสวยได้ว่าถ้าณเดชจะต้องเลือกนาฬิกาสักเรือนดึงให้น้องยาย่าจะเลือกแบบไหนครับเลือกเรือนนี้ครับผมว้าว well done good choice นี่สวยนะจริงสวยมากใส่อย่างเงี้ยสวยแต่ว่ามีโอกาสน่าจะซื้อให้ของขวัญให้น้องโอ้17 ล้านไม่ไหวครับผมนาฬิกากับน้องอันไหนสวยกันนี่พูดยากเหมือนกันนะครับพี่แหมมองนาฬิกามองหน้าน้อง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 แม่นิดนึงค่ะเป็นไงคะดีอร่อยมากเลยเสียงหายอร่อยมากเลยค่ะใช่ค่ะอาหารอร่อยมากก็สนุกดีค่ะไว้คุณแม่แต่ละคนใช่ค่ะใช่ครับใช่ก็เป็นไงคะความรู้สึกดีครับดีจริงๆก็เราก็ถ้ามีโอกาสเราคงจะทำในทุกๆครั้งอยู่แล้วครับผมเทศกาลปีใหม่เทศกาลวันแม่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักเราก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปทำอันหนึ่งก็คือเป็นการให้ความเคารพเป็นการที่แบบให้เขาเรียกอะไรเป็นการแบบหาผู้ใหญ่ให้เขามีความสุขไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นขับฟินกันค่ะเหมือนฝากเนื้อฝากตัวไหมครับก็ไม่นะครับไม่ได้ตั้งใจให้แบบว่าให้คนคิดอย่างนี้เราก็ทำกันบ่อยอยู่แล้วค่ะไม่ใช่แค่วันแม่แต่ว่าปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวัฒนธรรม tradition อันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่ารักเราให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยเริ่มมองอะไรไม่เห็นเลยคุณเฮ้ยเบาหวานขึ้นตาใช่เบาหวานขึ้นตาแล้วตอนนี้คือเวลาเขาแสดงละครเขาอยู่ในจอเนี่ยคือมันฟินมากมันจิ้นมากแล้วนะคุณเห็นเวลาเขาแซวกันไหมมันน่ารักนาฬิกากับน้องอันไหนสวยกว่ากันน้องเพราะว่าน้องจิ้มที่หน้าก็ต้องน้องแล้วนะโอ้ยแฟนคลับก็ฟินกันไปก็ว่าตามคือณเดชน์เป็นคนที่แบบโอ้ยดูกี่มุมกี่ทีก็ล่อคู่นี้เขาน่ารักอ่ะเนาะเป็นคู่จิ้นที่หลายๆคนอยากจะให้กลายเป็นคู่จริงก็แหมขนาดนี้ก็มันติดอยู่ที่ปากใช่ไหมคุณ